ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมช่องแจ็คสามชนทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมทั้งเก่าและใหม่ทุกท่านครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับมื้อนี้ให้มันม่วงนะครับกินของดีครับมื้อนี้มันม่วงโอกินาวาครับผมอันที่เหลือจากตลาดนะครับตัวนี้มันม่วงบ่ได้ต้มนะครับเอาให้กินเลยนะฮะบ่ได้ต้มนะครับตัวปูนี่พ้นคักแก้งครับตัวปูนี่พ้นหลายแห่งในช่วงหน้าฝนเนี่ยพยายามเฮ็ดคอกให้สะอาดเด้อครับพี่น้องอย่าให้เศษอาหารมันเน่าเละนะครับพยายามเฮ็ดคอกให้มันสะอาดไว้ก่อนนะครับพี่น้องเพราะว่าเชื้อโรคเชื้อราแบคทีเรียนะครับสิมากครับหน้าฝนนะครับให้กินอาหารต้มก็สลับกับอาหารแห้งนะครับเพราะว่าให้กินต้มอย่างเดียวเดี๋ยวเกิดเลือดโรคท้องเสียนะครับในช่วงนี้ควรจัดลอกจัดส่วนไว้ให้ดีนะครับโอ้ตัวปูนี่ขนฟูดีแห้งครับพี่น้องตัวนี้ให้กินมันม่วงนะครับตัวหน่อยก็เริ่มแข็งแรงแล้วครับเริ่มบ่ได้ป้อนนมแล้วครับบ่ได้ป้อนนมมาประมาณ4-5 มื้อแล้วครับผมเริ่มกินอาหารเองแล้ววิธีการก็วิธีการป้อนนมนะครับผู้ใดมีหมูหน่อยแล้วก็หมูบ่กินนมแล้วก็หรือว่าอาจจะกินนมบ่ทันหมูนะครับให้คล้องออกมาข้างนอกนะครับคล้องออกมาแล้วก็เอาสลิงนะครับดูดนมให้เพิ่นกินนะครับนมที่ใส่ขึ้นกุ้มนมงัวแดงนะครับนมงัวนะครับให้เพิ่นกินนะครับหรือว่าอาจจะเป็นนมแบบใดก็ได้นะครับว่าแต่เป็นนมนะครับนมถั่วเหลืองก็ได้นะครับให้กินให้เพิ่นอยู่ท้องไว้ก่อนนะครับถ้าเพิ่นบ่อยู่ท้องเพิ่นก็เฮ็ดให้เพิ่นบ่มีเรี่ยวแรงนะครับเมื่อยถ้าเพิ่นกินอาหารบ่ได้เพิ่นก็เฮ็ดให้เพิ่นบ่แข็งแรงนะครับตายนะครับส่วนมากสินักเรื่องอาหารนะครับเกี่ยวกับอาหารนะครับหมูหน่อยสิตายนะครับกินบ่ทันหมูแน่ยังแน่นะครับหรือว่าผู้ใดมีเวลาก็ย้ายคอกแยกคอกนะครับหมูห้องนี่บ่ใหญ่มันมีหลายสาเหตุนะครับบ่ว่าสิเป็นโดยรวมนะครับคือคอกนะครับคอกมีความแฉะชื้นเพิ่นกินอาหารใดบ่เต็มที่นะครับนอนใดบ่เต็มที่นะครับยุ่งหลายจังซี่นะครับผู้ใดมีมีใหม่เสร็จใหม่ยังดังไฟไหวนะครับบ่ผิดนะครับยุ่งหลายแล้วก็นอนบ่ค่อยหลับนะครับคือคนนี่แหละครับหมูคันนอนพักผ่อนบ่เพียงพอกินบ่อิ่มก็บ่ใหญ่นะครับแต่ว่าคันนอนหลับพักผ่อนเพียงพอกินอิ่มมีอาหารกินครบนี่ก็ใหญ่นะครับแล้วก็ให้ยาให้สมุนไพรเพิ่นนะครับจำลองความไข่ปลาให้เหมือนปลาที่สุดนะครับกับเหมาะสถานที่ที่เพิ่นเคยอยู่มานะครับเพิ่นอยู่จังได๋เฮาก็เลี้ยงจังซั่นนะครับคันมาเลี้ยงพื้นปูนพื้นหยังซี่นะครับเฮ็ดให้คอกมีกินนะครับแล้วก็เฮ็ดให้ผิวเสียนะครับหมูปลานี่ส่วนมากสิบ่นิยมเลี้ยงในคอกปูนนะครับสิเลี้ยงในคอกดินสมากกว่านะครับเพราะเพิ่นมักดุดนะครับมักใส่จมูกดันบริเวณดินนะครับแล้วก็ควรสิมีกิ่งไม้กิ่งหยังไว้เพิ่นกัดนะครับเพราะเพิ่นเป็นสัตว์ที่มีเขียวนะครับมีเขียวที่เพิ่นมักลับคมนะครับตามต้นไม้ตามหยังสินะครับเอาหาท่อนไม้ใส่ไว้นะครับนี่ครับตัวเมียเริ่มอ้วนขึ้นแน่แล้วครับหลังจากอัดอาหารเขาวันหนึ่งหันนี่ครับกระผมจะได้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์เรื่องไปเหนียวนุ่งกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปนั่นนะครับขอบคุณครับผม